สำหรับใครที่ถามหาคุณหมอบุญมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าในเรื่องของการที่จะบอกว่าจะมีการนำเข้าวัคซีน mRNA Pfizer 20ล้านโดสเข้ามาในประเทศไทยนั้นเนี่ยเงียบหายไปนะครับวันนี้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วครับคุณหมอบุญได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะครับทางช่อง 9 Mcot เนี่ยนะครับคุณหมอบุญยืนยันเลยครับว่าตนเองเนี่ยได้ถอดใจไปที่เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากว่ามีอุปสรรคปัญหาหลายอย่างเหลือเกินนะครับในเรื่องการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสเนี่ยครับคุณหมอบุญบอกว่าอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐที่จะเป็นตัวกลางช่วยนำเข้าวัคซีนมาเนี่ยต่างปฏิเสธแล้วก็ไม่อยากร่วมมือด้วยนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการมุ่งค้าหาผลกำไรนะครับแล้วเรื่องที่2เนี่ยกรณีกระแสข่าวว่าคุณหมอเนี่ยไปร่วมมือกับทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้ช่วยเจรจาวัคซีนที่จะนำเข้าไฟเซอร์20ล้านโดสมาในประเทศไทยเนี่ยคุณหมอบุญบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้องชายนะครับทำธุรกิจนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตนเองตนเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับและทางกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอบุญยังระบุอีกนะครับว่ามั่นใจว่า 90% เนี่ยคงจะไม่สามารถนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสที่เคยกล่าวอ้างเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้แล้วนะครับอีกทั้งยังโดนลิฟเงินมัดจำไปกว่า 2-3 รอบเป็นมูลค่ากว่า 500-600 ล้านบาทนะครับส่วนอีกประเด็นนึงคือทางกตหรือว่าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้ออกหนังสือนะครับขอให้ทางนายแพทย์บุญวนาสินเนี่ยหรือว่าคุณหมอบุญของเราเนี่ยพร้อมกับบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับทำหนังสือชี้แจงภายใน7วันนะครับในกรณีที่มีสื่อนำเสนอข่าวว่าคุณหมอบุญเนี่ยไปร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมที่จะนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสอีกประเด็นคือประเด็นที่คุณหมอบุญเนี่ยบอกว่าถูกริบเงินมัดจำไปกว่า 500-600 ล้านบาทซึ่งอาจจะกระทบกับผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับและอาจจะเข้าข่ายปั่นหุ้นอะไรต่างๆนานาที่ทางกตเคยออกมาเตือนคุณหมอบุญนี่เป็นความคืบหน้าของคุณหมอบุญนะครับซึ่งก็ยืนยันแล้วว่าไฟเซอร์10ล้านโดสที่เรารอคอยกันนั้นเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยล้มเหลวนะครับกับทางหน่วยงานของรัฐที่จะนำเข้าเป็นตัวกลางให้กับทางคุณหมอบุญครับ